เรื่องการพักหนี้อันนี้ก็เป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการเคาะมาตรการออกมาแล้วพักหนี้กเกษตรกร3ปีถูกไหมแต่ปรากฏว่าวงเงินที่จะพักหนี้ให้เนี่ยกเกษตรกรต้องเป็นหนี้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทคือมีเงื่อนไขอะออคราวนี้กเกษตรกรเขาก็ออกมาสะท้อนบอกว่าให้ขยายเพยดานได้ไหมสามแสนมันน้อยไปอะเพราะเชื่อว่ากเกษตรกรเนี่ยมีหนี้มากกว่า3 0 0 0 0นแน่นอนอะนะครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีมติออกมาก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับออกมาบอกว่าอยากให้มีการขยายเพดานหนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับคุณอภิสิทธิ์ชุมยางสีมตัวแทนกลุ่มกเกษตรกรบ้านนนเขาจังหวัดขอนแก่นนะครับบอกว่าจากการถามความเห็นของกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มกว่า89คนซึ่งทั้งหมดเป็นลูกหนี้ของทางทกสอ,อยากจะเข้าร่วมมาตรการพักหนี้แต่มันติดตรงที่เงื่อนไขของมาตรการ ที่กำหนดให้เกษตรกรที่จะเข้าร่วมมาตรการต้องมีหนี้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทแต่คุณอภิสิธิ์บอกว่าสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้เฉลีย่ยอยู่ที่4 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทมันเกินกว่าเพดานที่ mm. ทงางภาครัฐก,กําหนดไว้นะครับแล้วบางคนมีหนี้สะสมหลายก้อนแล้วก็ไม่ได้มีหนี้เฉพาะที่กู้เพื่อมาทําการเกษตรเพียงอย่างเดียวจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนปรับเงื่อนไขเพิ่มเพดานหนี้ให้เกษตรกรที่มีหนี้เกิน3 0 0 0 0นบาท ได้รับความชื่อเหลือตรงนี้ด้วยเอาลองฟังเสียงดูก่อนนะครับผมว่าน่าจะเพิ่มเพดานขึ้นอีกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ตามตามที่ดูดูนี่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าแสนครับเพราะมันนี่แต่ละโครเรือนน่ยไม่ใช่จะกู้มาเพื่อเกษตรอย่างเดียวส่วนใหญ่ทุกคนมีภาลหนี่ สะสมมาไม่ว่าจะกู้สร้างบ้านหรืออะไรมันก็อยู่ในจํานวนวงเงินของแต่ละครลเออครืวนด้วยครับส่วนทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรนิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกติคุลทีเดียไอท่านก็บอกว่าลูกหนี้ที่รัฐควรเร่งเข้าไปไ<ม>ด,ดูแลคือกลุ่มที่มีหนี้รว,<ม>รวมกันเกิน3 0 0 0 0นบาทเพราะกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาจ่ายแค่ดอกเบีย้ย<ล>ทําให้<ล>เงินต้นเนี่ยไม่ลดนะครับดังนั้นมาตรการพักหนี้ควรจะมีการขยายเงื่อนไขให้ครอบคลุมลูกหนี้กลุ่มนี้ด้วย และหามาตรการจูงใจเพื่อให้จ่ายเงินต้นอย่างเช่นการลดดอกเบีย้ยซึ่งจะทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้ครับปัจจุบันนี้คนที่มีหนี้ถึง5 6แสนบาทแล้วมีปัญญาแค่ชำระดอกเบีย้ยไม่มีปัญญาชำระเงินต้นก็แปลว่าอะไรฮะชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีวันที่จะพ้นกับดักหนี้ได้เลย mm hmm. เพราะชำระแต่เงินเงินไอไอดอกเบีย้ยอย่างเดียว เงินต้นไม่ได้ลดเมื่อเป็นเช่นนี้วิธีที่ดีถ้าสมมติเราอยากจะช่วยคนพวกนี้จริงๆจ,จังๆให้ให้เป็นผู้เป็นคนเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่า<ม>นะฮะก็คืออาจจะพักให้50% 60%แล้วก็บอกว่าอีก40%เรนะเราจะลดดอกเบีย้ยให้ ขณะที่ทางคุณมิ่งสรรขาวสะอาดประธานบุรนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะให้ความเห็นอย่างนี้นะคะว่ามาตรการพักหนี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากการย้ายหนี้ไปไว้ในอนาคตซึ่งหลายๆครั้งที่ผ่านมากเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการก็จะไม่สามารถดุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ค่ะดังนั้นรัฐบาลควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นสนับสนุนการนําเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องจักรเอามาใช้ในการผลิตคือไม่อยากจะให้มีแค่นโยบายพักหนี้แต่อย่างเดียว ส่วนทางด้านของคุณจุรินลักษณะวิสิตนะครับสบสบัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เองก็ได้พูดถึงมาตรการพักหนี้เกษตรกร3ปีของรัฐบาลบอกว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลหาเสียงไว้ไม่ทําไม่ได้แต่มีหลายคนเคยวิจารณ์ว่าการพักหนี้ก็เหมือนยาแดงประชาชนอยากเห็นการแก้ไขหนี้สินระยะยาวหากพักหนี้ระยะเวลา3ปีถ้ารัฐบาลอยากอยู่ถึงปีที่4จะทํายังไง นอกจากนี้ผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าโครงการพักหนี้เกษตรกรที่ผ่านมามีผู้ร่วมโครงการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นถึง70%ดดังนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องเตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าและต้องเตรียมงบประมาณไว้ในระยะยาวเพราะโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการเอาเงินของคนทั้งประเทศมาชดเชยให้กับทางสถาบันการเงินคุณจุรินก็ฝากเอาไว้นะครับ ติดตาม p p ีพ v ทีวีเอ36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย